องในวาระขึ้นปีใหม่พุทธศักราช2563ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้อำนวยพรความสุขและความปรารถนาดีแก่ทุกๆท่านขอให้มีกำลังกายกำลังใจและสุขภาพที่แข็งแรงสติปัญญาผ่องใสมีศรัทธาและความสำนึกในการประพฤติและดำรงตนในกรอบของความดีงามถูกต้องและพอเหมาะพอควรมุ่งมั่นที่จะร่วมกันสร้างประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและส่วนรวมในการทำงานใดๆก็ดีย่อมต้องมีความผิดพลาดความบกพร่องเกิดขึ้นเป็นเรื่องธรรมดาหากความบกพร่องนั้นนำไปสู่การเรียนรู้ที่จะแก้ไขปรับปรุงข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องที่ผ่านมาให้กลายเป็นบทเรียนแก่ตนเองผู้อื่นและส่วนรวมสิ่งนั้นจึงจะเรียกว่าเกิดการเรียนรู้หรือเกิดบทเรียนทั้งนี้ประสบการณ์และสติปัญญาตลอดจนความรู้ความสามารถที่จะนำมาใช้เป็นเครื่องกำกับตนเองไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดหรือบกพร่องซ้ำอีกอันจะอำนวยให้บังเกิดผลในอนาคตที่เหมาะสมเหมาะควรนั้นคือการบังเกิดขึ้นของความเจริญและความเป็นมงคลอย่างแท้จริงขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือพร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจงปกป้องคุ้มครองให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญและความเป็นมงคลตลอดพุทธศักราช2563นี้และตลอดกาลทุกเมื่อไป